สวัสดีค่ะสวัสดีน้องแอมค่ะเย้เรามาเจอกันในวันที่11แล้วนะคะโอเคหลังจากที่เราออกกำลังกายช่วงล่างแล้วก็ช่วงบนของเราไปแล้ววันนี้เรากลับมาที่การออกกำลังกายแกนกลางลำตัวของเรากันบ้างนะคะเอาละค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะเป็นท่าที่เราน่าจะเคยทำกันแล้วแหละในสัปดาห์ก่อนๆ นะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมีออปชันที่มันยากขึ้นอีกนิดหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าทำท่ายากแล้วมันเอ้ยยังยากเกินไปอยู่ก็สามารถถอยกลับมาทำในเวอร์ชันที่ง่ายขึ้นได้เอาละค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันด้วยการนั่งสมาธิสักครู่หนึ่งนะคะเอาละค่ะเราเริ่มจากนั่งสบายๆนะคะเราเหยียดหลังของเราให้ยาวๆไว้ค่ะขอตั้งตรงผ่อนคลายคอบ่าไหล่ของเราแล้ววางมือทั้งสองข้างของเราลงที่หัวเข่าแล้วหลับตาลงค่ะให้เรามีสมาธิอยู่กับลมหายใจของตัวเองหายใจเข้าให้สังเกตลมหายใจของเราให้เข้าลึกลงไปถึงหน้าท้องหายใจออกให้ลมหายใจของเรายาวและเบาหลังจากนั้นค่อยๆลืมตาขึ้นได้ค่ะกระพริบตาเบาๆปรับแสงนิดนึงมาวอร์มอัพกันนะคะเอาละค่ะเราเริ่มจากหันหน้าไปทางขวาค่ะแล้วหันหน้าไปทางซ้ายเงยศีรษะมองเพดานยืดคอด้านหน้าเบาๆก้มศีรษะลงยืดคอด้านหลังเงยหน้าขึ้นค่ะลำคอตั้งตรงไว้หลังจากนั้นเราจะมาวอร์มหัวไหล่กันค่ะเอามือแตะหัวไหล่ของเราไว้ค่ะแล้วเราหมุนหัวไหล่มาด้านหน้ากว้างๆสอกแตะกันได้แตะเลยขอ10ที 2 3 4 5 6 7 8 9 10สลับข้างค่ะ1สองสามสี่ห้าหกยืดหัวไหล่เจ็ดกว้างกว้างแปดเก้าสิบโอเคค่ะมาที่ลำตัวของเรากันบ้างนะคะเราจะเริ่มจากเอามือขวาจับไปที่เข่าซ้ายค่ะมือซ้ายวางด้านหลังหายใจเข้าเรายืดอกขึ้นตรงนี้หายใจออกเราค่อยๆทวิสต์และบิดลำตัวค่ะมองข้ามไหล่ซ้ายไปด้านหลังหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายแล้วสลับข้างค่ะมือซ้ายจับเข่าขวามือขวาวางไว้ด้านหลังหายใจเข้าเรายืดอกก่อนหายใจออกเราค่อยๆบิดตัวแล้วมองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังอีก3 2 1หายใจออกผ่อนคลายค่ะแล้วทีนี้เราหายใจเข้าเราเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นค่ะหายใจออกเราค่อยๆพับตัวลงไปด้านหน้าไถ่มือไปด้านหน้าเท่าที่เราไปไหวให้เรารู้สึกสบายแต่พยายามให้สะโพกของเรายังอยู่ที่พื้นเอาไว้นะคะใครที่รู้สึกตึงมากๆอาจจะแค่ยันตัวไว้แค่นี้ก็ได้ใครที่ไปต่อได้ก็ค่อยๆไต่มือไปด้านหน้าได้เลยแล้วพับตัวลงค้างไว้ค่ะอีก3 2หนึ่งหลังจากนั้นค่อยๆเดินมือกลับมาทีนี้ทำเท้าของเราอยู่ในท่าบัตเตอร์ฟลายนะคะเอาเท้าประกบกันเอาไว้เอามือจับข้อเท้าไว้แล้วเราจะมาวอร์มอัพข้อสะโพกของเรากันนะคะเราจะค่อยๆพับเข่าเข้ามาใกล้ตัวเราแล้วกางเข่าออกหายใจออกหายใจเข้ายกเข่าขึ้นหายใจออกกางเข่าออกหายใจเข้ายกเข่าขึ้นหายใจออกกลางเข่าออกขออีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้ายกเข่าขึ้นหายใจออกกลางเข่าออกโอเคเยี่ยมมากค่ะทีนี้มายืดเหยียดช่วงขาและหัวเข่าของเรากันบ้างนะคะเราจะพับเท้าขวาเข้ามาใกล้ตัวไว้นะคะแล้วเราเอามือของเราเนี่ยประคองที่หลังขาฝั่งซ้ายของเราไว้นะคะแล้วเราเหยียดค่อยๆเหยียดขาซ้ายตรงแล้วค่อยๆงอเข่าซ้ายกลับมาแล้วเหยียดขาซ้ายตรงงอเข่าซ้ายกลับมาจะรู้สึกถึงการตึงๆที่ต้นขาด้านหลัง3ขออีก2ทีนะคะ4ขออีกทีเดียว5โอเคสลับข้างค่ะทีนี้เป็นขาด้านขวากันบ้างนะคะ
ลอยขาขึ้นมาเอามือช่วยประคองที่ต้นขาด้านหลังไว้ก่อนนะแล้วเหยียดขึ้นไปค่ะแล้วค่อยๆงอกลับมา1เหยียดขึ้นแล้วงอกลับมา2 3ไปเท่าที่เราทำได้นะคะ4อีกครั้งเดียวค่ะ5โอเคแล้วไปเจอกันที่ Cat and Cow ค่ะข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่หัวเข่าอยู่ใต้ข้อสะโพกนะคะความกว้างของช่วงมือกับหัวเข่าของเราคือความกว้างของช่วงหัวไหล่กับช่วงสะโพกของเรานะคะแล้วเราจะเริ่มจากทิ้งท้องลงเงยหน้าขึ้นนะคะหายใจเข้าพยายามหมุนหัวไหล่ไปด้านหลังแล้วยืดเปิดอกไว้ให้ไหล่อยู่ไกลใบหูไว้หายใจออกเราจะโกงหลังเก็บก้นแล้วสูบสะดือขึ้นไปสูงๆให้รู้สึกถึงการยืดเหยียดของแนวข้อต่อกระดูกสันหลังของเราทีละข้อทีละข้อทีละข้อเลยก้มศีรษะไว้สายตามมองไปที่สะดือหายใจเข้าเราทิ้งท้องลงแล้วเงยหน้าขึ้นกดไหล่ให้อยู่ไกลใบหูไว้หายใจออกเราโกงล้างเก็บก้นแล้วสูบสะดือขึ้นไปสูงๆเหมือนเราโกงสะบักสูงเหมือนแมวโกรธขออีก2ครั้งนะคะหายใจเข้าทิ้งท้องลงเงยหน้าขึ้นหายใจออกโกงล้างเก็บก้นสูบสะดือขึ้นไปสูงๆก้มหน้ามองสะดือโอเคค่ะเอาหลังกลับมาตรงกลางมายืดช่วงอกของเรากันบ้างนะคะหายใจเข้าเราเปิดแขนซ้ายขึ้นหาเพดานสูงๆหายใจออกเราสอดแขนซ้ายไปใต้แขนขวาขออีก2ครั้งนะคะหายใจเข้าเปิดแขนขึ้นหายใจออกสอดแขนซ้ายไปใต้แขนขวาอีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้าหายใจออกสลับข้างกันค่ะมาด้านขวากันบ้างหายใจเข้าแล้วเปิดแขนขวาขึ้นหายใจออกแล้วสอดแขนไปอีก2ครั้งนะคะหายใจเข้าเปิดแขนขึ้นสะโพกยังอยู่ที่เดิมนะหายใจออกอีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้าหายใจออกโอเคเราเตรียมพร้อมสำหรับการเวิร์กเอาท์ในวันนี้แล้วนะคะท่าในวันนี้นะคะท่าแรกนะคะจะเป็นท่าBird Dog Knee to Elbow นะคะเราเคยทำท่า Bird Dog แล้วที่เราจะเหยียดแขนซ้ายขาขวาคือแขนกับขาเนี่ยจะสลับข้างกันนะแล้วทรงตัวไว้นะคะเราจะเพิ่มความยากของวันนี้ด้วยการนำข้อศอกมาเจอกับหัวเข่าตัวนิ่งๆไว้เหยียดแขนเหยียดขาออกไปแล้วดึงข้อศอกมาเจอกับหัวเข่านะคะแบบนี้นะคะแพทย์ขอแค่ข้างละ5ทีพออ่ะเดี๋ยวรอบแรกให้น้องแอมเป็นคนทำก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ช่วยดูให้นะคะเอาละค่ะเตรียมตัวเดี๋ยวเราจะเริ่มจากเหยียดแขนซ้ายกับขาขวาไปด้านหลังก่อนมาเริ่มค่ะเหยียดแขนซ้ายขาขวาไปด้านหลังตัวนิ่งที่สุดเลยนะแล้วดึงข้อศอกมาเจอกับหัวเข่าเยี่ยมดีค่ะหายใจเข้าหายใจออกดึงศอกมาเจอกับเข่า2ดีค่ะตัวนิ่งๆไว้ทรงตัวไว้ท่านี้ใช้แกนกลางลำตัวค่อนข้างเยอะ3ขออีก2ครั้งค่ะเต่งท้องไว้นะ4ดีค่ะตัวนิ่งๆไว้เหยียดออกไปค่ะแล้วกลับมา5โอเคสลับข้างอ่ะทีนี้แขนขวากับขาด้านซ้ายนะคะเวลาเราเหยียดแขนออกไปนะพยายาม imagine ว่าตัวเราเป็นเส้นตรงเลยนะคะอ่ะเตรียมตัวค่ะมาเหยียดแขนออกไปเกรงท้องไว้แล้วดึงข้อศอกมาเจอหัวเข่า1ดีค่ะหายใจเข้าเหยียดออกหายใจออกดึงข้อศอกมาเจอหัวเข่า2หายใจเข้าหายใจออก3ขออีก2ครั้งค่ะพยายามให้ตัวนิ่งที่สุดเลยนะมา4อีกครั้งเดียวค่ะ5เยี่ยมมากค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อในท่าต่อไปวันนี้เราจะใช้ท้องของเราเยอะกันนิดนึงท่าต่อไปนะคะเป็นแพลงบวกเลกเรสเราจะทำเอลโบว์แพลงนะคะให้ข้อศอกอยู่ใต้หัวไหล่พอดีเลยนะคะเราจะลอยเข่าขึ้นนะคะเกรงท้องเหมือนเป็นแพลงแบบนี้แต่ทีนี้เราจะค่อยๆยกขาด้านหลังขึ้นแล้วสลับข้างนะคะขอ12ทีนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราดูเซตติ้งของน้องแอมนิดนึงนะคะให้น้องแอมหมุนสะโพกลงมานิดนึงใช่แล้วค่ะแล้วเรากดศอกแน่นๆแล้วให้ข้อศอกอยู่ใต้หัวไหล่ขยับข้อศอกมาด้านหน้านิดนึง
ถูกต้องโอเคแล้วเก็บก้นลงมาหน่อยนะโอเคแล้วเราเติมสะบักให้เต็มๆเอาไว้นะคะใช่เหมือนเราจะโก่งสะบักขึ้นไปหาเพดานอ่ะแล้วเริ่มจากยกขาขึ้นทีละข้างดีค่ะและสลับข้าง2เยี่ยม3ดีค่ะ4ให้สะโพกต่ำกว่านี้อีกนิดนึงไหวไหมดีค่ะ5 6เกรงท้องไว้7อีกนิดเดียว8 9 10อีก2ครั้ง11อีกทีเดียว12เยี่ยมมากเก่งมากพักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวท่าต่อไปเหนื่อยเหนื่อยเลยใช่ไหมท่าต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะทำไซส์แพลงกันนะคะไซส์แพลงวันนี้นะคะเราจะเริ่มจากขาพับก่อนเนาะเป็น half size plank นะคะแล้วเดี๋ยวรอบ2รอบ3เราอาจจะเพิ่มออปชันให้เป็น full size plank ได้นะคะเอาละค่ะเริ่มจากให้ข้อศอกกับหัวไหล่อยู่ในแนวเดียวกันไว้นะคะแล้วพับเข่ากลับมาครึ่งทางนะคะเอามือจับไปที่เอวไว้นะคะหลังจากนั้นกดศอกให้แน่นๆก่อนยืดอกขึ้นมาเล็กน้อยแล้วค่อยยกสะโพกขึ้นมาขอ20วินาทีเท่านั้นค่ะพยายามกดหัวเข่าที่อยู่ด้านใต้ของเราลงไปให้แน่นๆนะคะและกดข้อศอกที่อยู่ด้านใต้ให้แน่นๆรู้สึกถึงการใช้งานกล้ามเนื้อฝั่งด้านล่างของเราหน้าท้องด้านข้างของเรานะคะขออีก5 4 3 2 1โอเคสลับข้างสลับข้างกันค่ะเซตติ้งก่อนนะให้ข้อศอกใต้หัวไหล่พับเข่าเข้ามาครึ่งทางนะคะกดศอกแน่นๆแล้วยืดอกขึ้นมาก่อนบางคนจะไหล่จมแบบนี้นะคะอันนี้ไม่ถูกต้องนะน้ำหนักมันจะไปลงที่หัวไหล่มากเกินไปเราต้องยืดอกไว้ยืดอกเพื่อให้สะบักของเรามันใช้งานด้วยในการที่ทรงตัวไว้นะคะเตรียมตัวนะ3 2 1ไปค่ะเอาล่ะเกรงท้องไว้กดน้ำหนักลงที่หัวเข่าไว้ค่ะแล้วเกรงไว้รู้สึกถึงการทำงานของกล้ามเนื้อสะโพกด้านข้างท่านี้ก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็หน้าท้องด้านข้างของเรานะคะขออีก5 4 3 2 1โอเคค่อยๆลดสะโพกลงไปค่ะท่าสุดท้ายของวันนี้นะคะเป็นท่า reverse table top นะคะเราจะชันขาขึ้นมานะคะความกว้างของขาของเราเนี่ยประมาณช่วงสะโพกของเรานะคะแล้วเราจะใช้มือของเราเนี่ยวางไว้ด้านหลังตัวเรานะคะวางไว้ไกลแค่ไหนดีลองวัดจากฝ่ามือของเราแล้วหงายฝ่ามือขึ้นนะคะแล้วให้ข้อมือของเราเนี่ยอยู่ที่ข้อสะโพกของเราพอดีนะคะแล้วหลังจากนั้นเราพลิกมือกลับไปด้านหลังอ่ะนี่แหละค่ะคือตำแหน่งที่เราจะวางมือเอาไว้นะคะเราแล้วเราจะค่อยๆเกรงท้องนะแล้วยกลำตัวขึ้นมาเหมือนเราเป็นโต๊ะตัวนึงเลยค่ะแล้วเกรงค้างไว้อยู่ในท่านี้นะคะแพรขอ30วินาทีหมาแพรเริ่มจับเวลาเลยเกรงค้างไว้นะออกแรงจากหน้าขาออกแรงจากก้นของเรานะคะแล้วผนึกฝ่ามือที่พื้นให้แน่นๆออกแรงผลักที่พื้นขึ้นมาด้วยนะคะอีกนิดเดียวเท่านั้นแพรขออีกแค่10วิมาน้องแอมสู้ๆอีกนิดเดียวค่ะเกรงท้องไว้เกรงท้องไว้อีก5 4 3 2หนึ่งโอเคค่ะค่อยๆลดสะโพกลงในจังหวะที่เราหายใจออกพักสักครู่หนึ่งเป็นยังไงบ้างคะเซตแรกก็สั่นแล้วนะคะเซตแรกก็สั่นแล้วใช่ไหมมาอีกแล้ววันที่ดูเหมือนท่าง่ายๆแต่พอทำปุ๊บสั่นทันทีเพราะมันได้มีการค้างมันต้องเกร็งกล้ามเนื้อใช่ถูกต้องค่ะพักหายใจกันแป๊บหนึ่งวันนี้เราจะใช้หน้าท้องกันเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าการที่เรามีแกนกลางลำตัวที่แข็งแรงนี่คือมากกว่าซิกแพคนะคะซิกแพคคือสิ่งที่เราเห็นด้านนอกใช่ไหมแต่เรามีที่อยู่ด้านในด้วยเพราะฉะนั้นไอ้กล้ามเนื้อหน้าท้องที่อยู่ด้านในของเรานี่แหละจะช่วยในการที่เราจะทรงตัวเราขยับตัวเราจะเล่นกีฬาต่างๆหรือเราจะยกของหนักๆหรือใดๆก็ตามเนี่ยข้างในที่แข็งแรงเนี่ยมันจะเหมือนเป็นฐานของร่างกายเรามาเริ่มต้นกลับไปที่ Bird Dog Knee to Elbow กันค่ะเซตที่2ค่ะทุกคนสู้ๆมาเตรียมตัวแพทจะช่วยดูฟอร์มของน้องแอมให้นะคะให้ข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่ก่อนนะ
ข้อมือใต้หัวไหล่หัวเข่าอยู่ใต้ข้อสะโพกพอดีนะคะแล้วเก็บก้นเข้ามานิดนึงนะแล้วพยายามกดฝ่ามือเต็มๆไว้นะคะให้สะบักของเราเนี่ยเต็มๆไว้นะอ่ะทีนี้เราก้มลงมองที่แมตไว้ค่ะคอเราจะได้ไม่เมื่อยน้ำหนักจะได้ไม่ลงที่คอนะเอาละเราเริ่มจากเหยียดแขนซ้ายกับขาขวาไปด้านหลังค่ะมาเหยียดเกรงท้องไว้แล้วค่อยๆดึงศอกกับหัวเข่ามาเจอกันในจังหวะที่หายใจออก1หายใจเข้าเหยียดแขนเหยียดขาออกหายใจออกดึงแขนดึงหัวเข่าเข้ามา2ดีค่ะเกรงท้องไว้3ขออีก2ครั้งค่ะ4ดีตัวนิ่งๆไว้นะคะหายใจออก5โอเคเยี่ยมมากสลับข้างค่ะเอาละผนึกมือให้แน่นๆนะทุกคนปะเหยียดแขนขวากับขาซ้ายไปด้านหลังแล้วดึงข้อศอกมาเจอกับหัวเข่าที่1หายใจเข้าหายใจออก2หายใจเข้าหายใจออก3ทรงตัวนิ่งๆไว้นะทุกคน4อีกครั้งเดียวค่ะ5โอเคเยี่ยมมากต่อไปค่ะเป็นเอลโบว์แพลงบวกด้วยเลกเรสนะคะให้ข้อศอกอยู่ใต้หัวไหล่พอดีนะความกว้างของแขนของเราอยู่ช่วงหัวไหล่ของเรานะคะเกรงท้องไว้เป็นแพ็คแล้วยกขาขึ้นค่ะ1 2เกรงก้นไว้3ออกแรงที่ก้นช่วยดึงขาขึ้นไป5 6 7 8 9 10 11 12โอเคเยี่ยมมากค่ะมาไปกันต่อที่ไซส์แพลงกันนะคะรอบนี้มีออปชันให้เลือกนะคะว่าถ้าใครอยากทำฟูลไซส์แพลงนะคะก็คือเหยียดขาทั้งสองข้างตรงออกมาเลยใช่แล้วเอาเท้าของเราซ้อนทับกันนะคะอันนี้จะยากขึ้นถ้าง่ายขึ้นเราอาจจะเอาเท้าวางที่พื้นสองข้างแบบนี้ก็ได้แต่อยากให้ลองเอาเท้าซ้อนกันไว้นะคะแล้วอย่าลืมกดศอกก่อนนะแล้วยืดอกขึ้นก่อนให้รู้สึกว่าสะบักของเรามั่นคงช่วงบนของเรามั่นคงก่อน3 2หนึ่งมายกตัวขึ้นค่ะกดศอกของเราให้แน่นๆค้างไว้ขอแค่20วินาทีเท่านั้นเกรงท้องด้านข้างไว้ยกลำตัวด้านข้างไว้กดศอกแน่นๆไว้ดีค่ะน้องแอมอีกนิดเดียว5 4 3 2 1โอเคสั่นไม่ไหวแล้วสั่นเริ่มรู้สึกสั่นเลยใช่ไหมคะมาสลับข้างกันค่ะให้ข้อศอกอยู่ใต้หัวไหล่ก่อนนะแล้วค่อยเหยียดขาไปทีนี้เซตติ้งด้วยการยืดอกก่อนแล้วเกรงสะบักของเราให้มั่นคงค่ะหลังจากนั้นค่อยยกสะโพกขึ้นแล้วเกรงท้องด้านข้างไว้ดีพยายามยกตัวขึ้นยกตัวขึ้นไว้แล้วเกรงไว้เกรงไว้เกรงไว้ผ่านไป10วินาทีขออีกแค่10วิเท่านั้นเป็น20วินาทีที่นานเหลือเกินอีก3 2หนึ่งโอเคค่อยค่อยลดสะโพกลงค่ะยากขึ้นเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะสุดท้ายค่ะถ้า reverse table top นะขอ30วินาทีเดี๋ยวแพรจะช่วยจับเวลานะคะเอาละเตรียมตัวนะหายใจเข้าหายใจออกออกแรงพุชถีบจากส้นเท้าแล้วยกลำตัวขึ้นไปค่ะเกรงก้นไว้เกรงหน้าขาของเราไว้นะคะขอแค่30วินาทีเท่านั้นค้างไว้ค่ะเกรงไว้เกรงไว้ออกแรงพุชจากมือของเรานะคะให้น้ำหนักของเรากระจายเต็มๆฝ่ามือและฝ่าเท้าของเราขออีก10 9 8 7 6 5 4 3 2 1เยี่ยมมากพักแป๊บหนึ่งค่ะสบายสบายใช่ไหมวันนี้สบายสบายแต่แค่แบบสั่นสั่นนิดหน่อยตอนสั่นนี้ได้เหนื่อยตอนสั่นนี้ได้เหนื่อยถึงจะอยู่นิ่งๆเนาะเหมือนจะอยู่นิ่งๆแต่ได้เหงื่อนะคะเป็นท่าที่นี่แหละเตรียมมาเหมือนกับว่าอุ๊ยง่ายทำได้ง่ายนั่นแล้วก็น่าจะชาเลนจ์ต่อไปว่า
ใช่ใช่แล้วใช่แล้วแต่อยากจะบอกทุกคนว่าสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราทำแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยพอรอบ3มันเริ่มไม่ไหวแล้วอ่ะเราทำเป็นขาเหยียดตรงไม่ไหวแล้วให้พับขาเข้ามาได้นะคะมันไม่มีว่าแบบอุ้ยถ้าฉันทำแบบนี้แล้วฉันจะลดกลับไปทำแบบง่ายขึ้นไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยจริงๆเราสามารถปรับได้เสมอแต่แค่ว่าอยากให้ทำท่าให้ถูกต้องไว้ก่อนดีกว่าที่เราจะฝืนทำท่าที่เราอ่ะทำไม่ไหวแต่ทำผิดท่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทำแบบนั้นเราอาจจะเจ็บได้นะคะเอามาเซตสุดท้ายแล้วค่ะสู้ๆไปพร้อมกันนะคะสู้ๆไปพร้อมๆกันมาเซตสุดท้ายเดี๋ยวแพรทำไปด้วยนะคะ Bird Dog Knee to Elbow นะเตรียมตัวนะคะป่ะเริ่มเราเหยียดแขนซ้ายขาขวาไปแล้วดึงข้อศอกมาเจอหัวเข่า1 2เกรงท้องตัวนิ่งๆไว้3หายใจเข้าเหยียดออกหายใจออกดึงเข้ามาค่ะ4อีกทีเดียว5โอเคสลับข้างค่ะทรงตัวไว้ค่ะเหยียดแขนขวากับขาซ้ายไปแล้วดึงศอกมาเจอหัวเข่า1หายใจเข้าหายใจออก2 3อีกนิดเดียว4อีกทีเดียวเท่านั้นค่ะ5โอเคไปกันต่อค่ะที่ท่าแพลงบวกเลกเรส12ทีนะคะเอลโบว์แพลงค่ะวางข้อศอกลงไปที่พื้นนะคะแล้วลอยเข่าขึ้นมาก่อนนะแล้วค่อยๆ ยกขาขึ้นทีละข้าง1 2 3เกรงท้องไว้4 5 6 7 8สั่นๆและ9 10วู้11 12โอเคโอ้โหสั่นจริงๆ12ทีเท่านั้น12ทีเท่านั้นก็รู้เรื่องแล้วนะคะอ่ะเรามาไซส์แพลงกันดีกว่าเนาะอ่ะไซส์แพลงรอบนี้เหยียดขาไหมเหยียดขาตรงเหยียดแต่ขอแต่ขออ๋อโอเคเหยียดแต่ขอ แต่ขอแบบว่าเอาเท้าวางที่พื้น2ข้างแบบนี้ใช่ไหมคะอ่ะได้อนุโลมให้ได้นะคะ แต่อย่าลืมนะคนทางบ้านนะคะสามารถงอเข่าได้นะเดี๋ยวแพทย์จะเหยียดขาตรงนะขอแค่20วินาทีค่ะ3 2 1ไปค่ะกดศอกไว้ให้แน่นๆยืดอกไว้ค่ะเกรงสะบักของเราให้มั่นคงไว้ให้รู้สึกว่าช่วงบนของเรามั่นคงข้อหัวไหล่ของเราจะไม่จมลงมาแบบนี้นะคะกดไหมกดไว้ให้แน่นๆไว้ขออีก5 4 3 2 1โอเคเย่สลับอีกข้างนึงแล้วเดี๋ยวเหลืออีกแค่ท่าเดียวอันนี้คือเซตที่2หรือ3นะ3แล้วค่ะโอเคอันนี้คือเซตที่3แล้วมีการทวงอย่าหลอกพี่นะ3 2 1ไปค่ะเอาละเกรงท้องด้านข้างเอาไว้นะคะใครจะลองทำอย่างน้องแอมก็ได้นะคะคือเอาเท้ามาไว้ด้านหน้าข้างนึงนะคะมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่ามันเบาขึ้นนะคะแต่อยากให้โฟกัสที่การเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องด้านข้างเอาไว้ตลอดนะขออีก3 2 1โอเคค่อยๆวางสะโพกกลับมาค่ะท่าสุดท้ายแล้วโอ้โหเหงื่อได้เหงื่อจริงนะได้เหงื่อจริงเหมือนอยู่เฉยๆแต่ได้เหงื่ออ่ะท่าสุดท้ายค่ะ reverse table top อันนี้แพทต้องจับเวลาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมองไม่เห็นเวลาอ่ะเตรียมตัว3 2 1มาไปค่ะดีค่ะออกแรงถีบที่พื้นออกแรงเต็มๆฝ่าเท้าเต็มๆฝ่ามือนะคะแล้วเกรงหน้าขาไว้แล้วสควีซก้นของเราเกรงก้นของเรานะคะออกแรงเพื่อที่จะยกลำตัวขึ้นมานะคะแล้วก็เกรงท้องไว้ค่ะเหมือนเราเป็นโต๊ะที่มั่นคงและแข็งแรงขออีก5 4 3 2 1โอเคหายใจออกแล้วค่อยๆลดสะโพกลงได้ พักให้หายเหนื่อยกันแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเรามาคูลดาวน์กันนะคะคลายกล้ามเนื้อกันอะโอเคมาคูลดาวน์กันค่ะล่ะเราเริ่มจากการยืดเหยียดกล้ามเนื้อท้องของเรากันนิดนึงเนาะเราวางมือซ้ายไว้ค่ะหายใจเข้ายกแขนขวาขึ้นหายใจออกแล้วโค้งตัวไปทางซ้าย
ายใจเข้าหายใจออกยาวๆเปิดอกไว้ค่ะหายใจเข้าค่ะเรายกแขนกลับขึ้นมาวางมือลงแล้วเปลี่ยนข้างหายใจเข้ายืดอกหายใจออกแล้วโค้งตัวไปหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้ยืดหน้าท้องด้านหน้ากันนิดนึงนะคะเราเอามือวางไว้ด้านหลังนะหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกแล้วกดหัวเข่าลงไปค่ะแล้วยืดอกด้านหน้ายืดหน้าท้องด้านหน้าทิ้งศีรษะไปด้านหลังอีก3 2 1หายใจออกค่อยๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อพักได้เสร็จแล้วค่ะวันนี้ได้บริหารแกนกลางลำตัวนะคะเราจะได้มีช่วงท้องที่แข็งแรงเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ